สวัสดีครับเรามาต่อในส่วนการจัดการบุคลากรนะครับในคลิปนี้จะพาเพิ่ม Input ที่เกี่ยวข้องเข้าไปในตารางสมาชิกครับเมื่อกลับมาดูที่ Databa s e ในการเก็บข้อมูลสมาชิกหรือว่าตาราง TB เบ e m e มเนะครับก็จะประกอบไปด้วย11คอลัมน์ด้วยกันนะครับอันนี้ครับก็มีการเพิ่มคอลัมน์มาทั้งหมดแล้วนะครับก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดนะครับที่แปะลิงก์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะแปะลิงก์ทั้งเทมเพลตนะครับแล้วก็ Databa s e ให้ดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะได้เอาตัวโค้ดที่มีอยู่แล้วไปทําต่อนะครับผมะนะครับเมื่อเรากลับมาที่ระบบของเราก็คือ eproject นะครับผมมาที่เมนูสมาชิกตอนนี้เรายังอยู่ในส่วนของ admin นะครับถ้าเรามีการคลิกเพิ่มข้อมูลครับมีเลือกชื่อตําแหน่งซึ่งตําแหน่งเราได้ทําเสร็จไปแล้วนะครับก็อยู่ในตารางข้อมูลจะอยู่ในตาราง tbl position ตามนี้นะครับผม แล้วก็ตารางสมาชิกเราจะเก็บในตารางที่ m e m e e r นะครับส่วนที่เราต้องเพิ่มเข้ามาครับนี่ครับเก็บเบอร์โทรด้วยครับอีเมลด้วยครับแล้วก็ภาพประจำตัวนะเพิ่มขึ้นมาอีก3คอลัมน์นะครับเพราะฉะนั้นเรามาจัดการตรงนี้เพิ่มครับนี่ครับอตอนนี้คือหน้าฟอร์มที่แสดงอยู่ที่มีอยู่นะครับซึ่งเราได้คัดลอกมาจาก ระบบหนังสือเวียนนะครับอ่ะเรามาปรับแต่งนะครับผมเราต้องเข้ามาที่ Controller Member ครับแล้วก็ฟังก์ชัน adding นะครับมาที่ Controller นะครับ Member แล้วก็ f u n ก์ชัน adding ตัวนี้ครับใน adding ของเรามีการเรียกใช้งาน query rs pro ก็คือ query ข้อมูลตำแหน่งงานนะครับมาแสดงเพื่อที่จะ เรียกมาแสดงใน select option ตัวนี้ครับนะครับต่อไปครับฟอร์มที่มีการเรียกมาใช้งานหรือว่าฟอร์มเพิ่มข้อมูลก็คือฟอร์มนี้ครับอยู่ใน folder admin ชื่อไฟล์ว่า member under score form under score add มีการส่ง data ไปด้วยนะเพื่อมีการแสดงตำแหน่งงานให้ใน select option เพื่อให้มีการเลือกว่าเราจะเพิ่มตำแหน่งงานให้กับ ใครนะครับตำแหน่งอะไรนะครับอ่ะเรามาที่วิวก่อนครับแล้วก็คลิก Admin Member Form Ad d อ่ะนี่ครับผมจากนั้นครับเรามาทำฟอร์มเพิ่มครับอ่ะคำนําหน้าชื่อขยายนิดนึงครับอ่ะเป็นคอ s m SM2 ครับเพราะว่าเมื่อกี้มันแคบเกินไปนะครับมันแคบเกินไปก็จะทำให้ไม่สวยนะครับอ่ะขอย่อตัวนี้ไปก่อนนะครับอ่ะนี่ครับมันย่อมันแคบเกินไปนะครับ อ่า r e f r ใหม่อ่านี่ครับเริ่มขยายมากขึ้นแล้วนะครับอ่าเรามาเพิ่มตรงนี้ครับผมคัดลอกอ่านามสกุลมาเลยอีเมลนะครับเพิ่มเข้าไป input type ก็เป็นอีเมลเหมือนกัน name m underscore email อ่านะครับผม แล้วก็ตอนนี้เราใส่ Require ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปสร้างตัวฟอร์ม v l l i d t t o o n เพิ่มใน Controller อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะมีอีเมลแล้วก็มีเบอร์โทรครับอ่ะโมใช้คำว่า Mobile แล้วกันครับไทยก็เป็นไทป์เท c h ไปเลยครับแล้วก็ n m m อ่ะเอเมนเดอร์สกอร์นะครับสังเกตไหมครับเมื่อกี้ที่ผมเพิ่มอีเมลแล้วก็เบอร์โทรขึ้นมา นะครับผมแค่เซฟจากนาสกุลแล้วก็มาวางแล้วก็เปลี่ยนแค่บางอย่างนะครับงานเราก็จะเสร็จไวขึ้นนะครับหรือว่าถ้าขยันพิมพ์ใหม่ก็พิมพ์ใหม่ได้เลยนะครับอันนี้แล้วแต่เราครับอ่อีเมลเบอร์โทรนะครับมาแล้วนะครับต่อไปเป็นให้เลือกภาพครับภาพประจําตัวผมก็คัดลอกตัวโมบายตัวนี้ครับแล้วก็วางล่างทั้งชุดในการคัดลอกอย่าลืมนะครับ deep class form group นะครับเป็นตัวอ่ะ ถือว่าเป็นการขึ้นขึ้นใหม่หนึ่งบรรทัดแล้วกันนะครับต่อไปแล้วก็เป็น image นะครับ input เราเปลี่ยนจาก type tag เป็น type file ครับ name เราก็เปลี่ยนเป็น img อ่านะครับแล้วก็ r e q u i r e เหมือนกันแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่ง attribute ครับ accept ครับ image slash star นะครับพูดง่ายคือให้มีการเลือกเฉพาะไฟล์ที่เป็นนามสก,กุลภาพเท่านั้นนะครับ อะลองเซฟแล้วก็รีเฟรชดูนี่ครับมีให้เลือกภาพได้แล้วนะครับต่อไปครับเราอย่าลืมครับถ้าฟอร์มไหนก็ตามที่มีการอัปโหลดไฟล์ซึ่งไฟล์นั้นไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสารไฟล์รูปภาพหรือว่าไฟล์วีโออะไรก็ตามห้ามลืม1 Attribute ครับก็คือ multi-part form data นี่ครับตอนนี้เรายังไม่มีนะครับถ้าเรานึกโค้ดไม่ออก นะครับถ้าเรานนงโค้ไม่ออกนะครับเราสามารถกลับไปดูโปรเจกต์เก่าได้นะครับหรือใช้วิธีการค้นหาก็ได้ครับผมนะครับอย่างเช่นกลับมาดูโปรเจกต์เก่านะครับผมก็จะเอาตัวโปรเจกต์ myci นะครับหรือว่า e-doc นะครับมาไว้ในนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับ myci แล้วก็เปิดดูครับ a p p พลิเคชันแล้วก็วิวนะครับฟอร์มที่มีการเพิ่มข้อมูลนะครับอันนี้ครับอัปโหลดฟอร์มนะครับสิ่งที่ต้องมีคือนี่ครับฟอร์มปฏิพาดคือแบบนี้ครับมันเป็นการเปิดฟอร์มแบบ c o d ดอินเ o r ตนะครับเราสามารถใช้ฟอร์มแบบนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าเราจะใช้แบบ html ทั่วๆไปนะครับเราสามารถเปิดดูได้จากระบบ e-doc ของเราครับ นะครับฟอร์มในการอัพโหลดข้อมูลนะครับแล้วก็มาดูที่วิวครับหาวิวที่นะครับที่จะใช้ได้อย่างเช่น Start มีการ add doc นะครับก็คือฟอร์มเพิ่มข้อมูลหนังสือเวียนนะครับถ้ายังจำได้นะครับนี่ครับ entity path form data นะครับถ้าเราคิดว่าเราพิมพ์แล้วมันผิดแน่นอนเราสามารถไปหาต้นแบบมาได้เลยครับ แล้วก็มาวางต่อหลังคลาสได้เหมือนกันอ่ะนี่ครับโอเคครับ refresh หน้าฟอร์มอ่ะนี่ครับชื่อตำแหน่งงานนะครับต่อไปผมจะพาแต่งฟอร์มนิดนึงครับให้มีการใส่ placeholder ด้วยครับหรือว่าข้อความไกด์แบบให้เป็นข้อความจางๆนะครับที่มันแสดงในช่อง input ของเรานะครับอย่างเช่น user name นะครับเราอาจจะไกลว่า ภาษาไทยเอ่อภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้นนะครับพาสเวิร์ดอาจจะเป็นขั้นต่ำสี่ตัวอักษรอะไรประมาณนี้นะครับอ่านะครับมาเริ่มที่พาสเวิร์ดเลยแล้วกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการทำเวิร์กช็อปนะครับให้ไปทําต่อในอนาคตนะครับอ่าถ้าเผื่อเราได้รับงานพัฒนาระบบนะครับก็ขขอวักตรงนี้นะครับอ่าขอซูมโค้ดเพิ่มเติมนิดนึงครับอ่าผมวักหลังร q u i r e นะครับพิมพ์ pl ครับ press holder ตัวนี้ครับ Enter ครับอ่ะนะครับเราอาจจะใส่เป็นภาษาไทยก็ได้ครับภาษาอังกฤษตัวเลขนะครับ Attribute Plate Holder นี่ครับที่ใส่เข้าไป Save แล้วก็รีเฟรชอสังเกตไหมครับเห็นข้อความไกด์หรือว่าข้อความจางๆอยู่ นะครับผมจะใส่ให้ครบทุกอันเลยนะครับพาสเวิร์ดผมก็คัดลอกมาครับนะครับแล้วก็ l แลตขั้นต่ำสี่ตัวนะครับนะครับขั้นต่ำสี่ตัวนะครับในการกำหนดขั้นต่ำสี่ตัวนะครับเราก็สามารถกำหนดหรือว่าใส่กฎ ไว้ใน front end ได้เหมือนกันนะครับก็คือเราใส่ min length ครับในนี้ได้เลย min length เท่ากับ4นะครับแล้วก็ค่อยไปดักในฝั่ง back end อีกทีหนึ่งที่เป็น form validation นะครับพูดง่ายคือเพื่อบ้องการความไม่ปลอดภัยนะครับเราดักทั้งฝั่ง front end ด้วย back end ด้วยนะครับในกรณีที่มันจะมีบางเบราว์เซอร์หรือว่าบางอุปกรณ์ที่มันไม่รองรับไอ้พวก r e q u i r e พวก min length อะไรพวกนี้ครับ เราสามารถทําเป็นค่าว,ว่างแล้วกด submit ปุ๊บถ้าเราไม่ดักฝั่ง back-end ระบบเราก็จะเกิดปัญหาแน่นอนว่ามีการเกิดการรบกวนนะครับก่อกวนเกิดขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราต้องดักทั้งฝั่ง front-end และก็ back-end นะครับะนะครับเซฟแล้วก็ refresh อีกรอบหนึ่งนี่ครับผมต่อไปชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรนะครับคัดลอกไปเลยครับเพลทโฮเดอร์ Play ชื่อนะครับผมก็คัดลอกคำว่าชื่อมาเลยหรือว่าจะใส่คำว่าต้องการข้อมูลก็ได้ครับแล้วแต่เราครับะนะครับสามารถดีไซน์ได้เลยเต็มที่นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นนามสกุลพิมพ์เพลทโฮเดอร์แล้วก็ม o b บายครับ นะครับเราก็ใส่ข้อความว่าเบอร์โทรศัพท์10หลัก10หลักนะครับถ้าเราใส่ข้อความว่า10หลักแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกำหนดมิ n เลงครับ 10. อ่นะครับแล้วก็แม็กเลงก็10เหมือนกัน นะครับขั้นต่ำสิบนะครับสูงสุด10ตัวอักษรนะครับมันก็จะกดนะครับไม่ได้มากกว่านี้นะครับได้แค่10ตัวอักษรนะครับผมอ่ะนะครับต่อไปครับ Image ะเราเสร็จแล้วนะครับเซฟแล้วก็รีเฟซอ่ะนี่ครับผมอ่ะลองเทสข้อมูลนะครับคลิกบันทึกครับอ่ะให้เลือกข้อมูลอันแรก Require แล้ว User Name อ่ะแล้วก็ password พิมพ์1ตัวอ่ะสังเกตไหมครับ ฝั่ง front end นะครับมีแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับว่าให้กรอกนะครับขั้นต่ำสีตัวอักษรนี่ครับแล้วก็เลือกนายนะครับเลือกคำนำหน้าชื่อนะครับบันทึกนายก็ต้องใส่นะครับนามสกุลนะครับสมมุติแล้วก็อีเมลครับนี่ครับให้ใส่แอปด้วยนะครับเบอร์โทรนะครับถ้าเราใส่นะครับหนึ่ง นไมครับมันบอกว่า10ตัว2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่ครับมันก็จะหายไปนะครับผมก็จะเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำฟอร์มนะครับเพิ่มข้อมูลครับโดยที่มีการเพิ่ม input เข้าไปแล้วก็มีมีการพาทำเอาตัว attribute นะครับที่เป็น p l a ท e h o l r e r มาใส่ด้วย MinLength มาใส่ด้วย m a Max l e n g t h มาใส่ด้วยนะครับในคลิปต่อไปครับเราก็ยังอยู่ที่การทำฟอร์มเพิ่มข้อมูลสมาชิกครับแต่จะมีการ เอาตัว Form Validation นนะครับเข้ามาใช้งานด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ